สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องแรกที่ไร้อ่านตอนเปิดช่องใหม่ๆนะคะเพราะคนเราต้องมีก้าวแรกเสมอจริงไหมคะซึ่งนี่ก็คือก้าวแรกของไรค่ะเสียงมันก็จะแปลงๆแหบๆอ่านช้าๆใครเคยได้ฟังแล้วก็ข้ามผ่านไปนะคะเชิญรับฟังก้าวแรกของไรกันค่ะนิยายเสียงเรื่อง เมียชั่วคราวของซุปตาอินเตอร์ลูเซียสพระเอกฮอลลีวูดที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้และครั้งนี้เขาก็เดินทางมาเมืองไทยเพื่อมาถ่ายทำภาพยนตร์เช่นกันแต่พระเอกหนุ่มเดินทางมาก่อนทีมงานเพื่อจะมาค้างคืนกับเพื่อนรักของเขาเสักคืนก่อนเริ่มงานพรวมนี้ ขิมหันนักธุรกิจหนุม่มไฟแรงอดีตนักเรียนนอกที่เคยไปเรียนต่อปรินดาโทที่อังกฤษและได้รู้จักสนิทสนมกับรูเซียสในขณะนั้นตอนนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ทั้งสองก็ยังติดต่อกันเรื่อยมาและมิตรภาพก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเหล่าสาวใช้รวมทั้งแม่บ้าน ต่างพากันตะลึงมองแขกหนุ่มของเจ้านายโดยแววตาชื่นชมหลงไหลดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งนละุสดีใจเช่นกันคิมทั้งสองจับมือกันจากนั้นเจ้าบ้านหนุ่มก็พาเพื่อนรักเข้ามาในบ้านโดยมีเหล่าบอดิกาดเฝ้าอยู่ด้านนอกนายเดินทางมาเหนื่อยๆขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนไหมยังก่อนดีกว่าฉันไม่เจอนายตั้งนานนั่งคุยกันก่อนนะ โอเคได้เลยแล้วคิมหันก็ทำการต้อนรับเพื่อนรักอย่างดีทั้งสองนั่งดื่มและพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันเป็นชั่วโมงก่อนที่จะพากันรับประทานอาหารข้าและนั่งดื่มด้วยกันอย่างคลื้นเครงตกลงว่าน่าจะมาค้างบ้านฉันแค่คืนเดียวใช่ไหมใช่และคิดว่าถ่ายทำเสร็จก็จะเดินทางกลับเลยทำงานเสร็จ ไม่คิดจะเที่ยวเมืองไทยต่อหรอคงไม่พอดีว่าฉันมีงานสำคัญต่อนะ่ะก็เลยอยู่เที่ยวเมืองไทยต่อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่นายอยากเที่ยวให้บอกฉันฉันยินดีพานายไปเที่ยวทุกที่ทั่วไทยเลยฉันรู้ว่าแต่เรื่องที่ฉันขอให้นายจัดการให้โอเคแล้วใช่ไหมแน่นอนฉันจัดการให้นายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วง งั้นฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็คงจะพักผ่อนเลยแล้วเช้าๆเจอกันโอเคเพื่อนขอให้นอนอย่างมีความสุขนะพอค่อยหลังเพื่อนรักคิมหันก็ยกโทรศัพท์ต่อสายตรงหาพ่อบ้านผู้รู้ใจทันทีทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมลุงนกลุงจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับดีมากลุงในห้องเอมิกา เดินไปเดินมาวนอยู่รอบเตียงหลายรอบแล้ววันนี้เธอตื่นเต้นมาตลอดตั้งแต่ย่างกายเข้ามาในบ้านหลังนี้ยิ่งเฉพาะช่วงเวลานี้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากจนนั่งไม่ติดที่เพราะมันใกล้เวลาที่จะได้เจอพระเอกในดวงใจของเธอแล้วลูเซียดพระเอกที่หล่อที่สุดมีสเสน่ห์มากที่สุดและเธอก็ลหลงไหลชื่นชอบเขามากที่สุดเช่นกัน เธอเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นของเขามาโดยตลอดและมักจะฝันถึงพระเอกหนุ่มคนนี้อยู่เสมอเสมอวันนี้เมื่อมีโอกาสเธอก็จะทำฝันของเธอให้มันเป็นจริงขึ้นมาเสียทีเธอมาที่นี่ไม่ใช่เพราะค่าจ้างก้อนโตเธอมาหาเขาไม่ใช่เพราะอยากรวยทางลัดและเธอยอมถูกเรียกว่าเป็นผู้หญิงด้อยค่าก็เพราะอยากมาเจอเขา เธอรู้ว่าการมาเจอเขาครั้งนี้เธอจะต้องครีอะไรบ้างและรู้ว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรขอบเขตของเธอมีอยู่แค่ไหนแต่ข้อจำกัดเงื่อนไขใดๆไม่ได้มีความสำคัญสำหรับเธอเลยเพราะสิ่งที่เธอปรารถนามากที่สุดก็แค่ได้มาใกล้ชิดพระเอกในดวงใจของเธอสักครั้งเท่านั้นเองทันทีที่คุณลุงอันนบ ญาทางห่างของเธอโทรไปหาเธอแล้วถามว่าเธอรู้จักพระเอกฮอลลีวูดลูกครึ่งที่ชื่อรูเซียสไหมเธอรีบตอบทันทีว่าเธอยิ่งกว่ารู้จักเขาเสียอีกแล้วเมื่อได้ฟังถึงเรื่องที่คุณลุงโทรมาบอกก็ทำให้เธอแทบสลบด้วยความดีใจเมื่อคุณลุงบอกว่าเธอมีโอกาสที่จะได้ชิดใกล้กับพระเอกดังคนนี้ แต่ไม่ใช่มีแค่เธอเพียงคนเดียวที่อยากใกล้ชิดพระเอกหนุ่มคนนี้เธอจะต้องมาสัมภาษณ์ทำคะแนานแข่งขันกับผู้หญิงอีกมากมายหลายคนที่จะมีคนของขิมหันเจ้านายของลุงอันนบมาเป็นผู้ตัดสินเลือกผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเธอก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกด้วยคะแนานเกือบเต็มร้อย แน่นอนว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองดีว่าถ้าถูกเลือกแล้วจะต้องทำอะไรบ้างทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นสุดๆในเวลานี้เชิญเข้ามาพักห้องนี้ครับเดี๋ยวก็ผมเปิดประตูให้นะครับลุงอนนบนั่นเองที่นำพระเอกหนุ่มขึ้นมาบนห้องนอนกว้างที่คิมหันได้ให้แม่บ้านจัดการเตรียมไว้ให้เพื่อนรัก ตั้งแต่ตอนที่ลูเซียโทรมาบอกว่าจะแวะมาค้างกับเขาแล้วคุณลุงเคาะประตูสองทีเพื่อบอกให้คนที่รออยู่ด้านในได้รู้ตัวว่าลูเซียกำลังจะเข้าไปในห้องแล้วพอได้ยินเสียงเปิดและปิดประตูอีกครั้งคนที่แอบอยู่ด้านหลังผ้าม่านก็ค่อยๆเดินออกมาปากฏตัวต่อหน้าพระเอกหนุ่มที่สูงเกือบสองเมตรด้วยอาการตื่นเต้น และประมาาสุดหัวใจรูเซียสสำรวจมองหญิงสาวในชุดคลุมสีขาวตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าอย่างช้าๆไม่เร่งรีบหล่อนน่าจะอายุราวๆ2 4่สถึง26น้ำหนักก็ไม่น่าจะเกิน26ว่าแต่หล่อนเป็นแฟนคขับตัวจริงของเขาแน่หรือสวัสดีค่ะ ดีใจมากค่ะที่ได้พบคุณฉันชื่อเอมิกาหรือเรียกสั้นๆว่าอีฟค่ะคุณอาบน้ำแล้วใช่ไหมค่ะอีฟอาบน้ำแล้วค่ะงั้นคุณไปรอผมข้างนอกก็ได้ผมอาบเองได้ขอบคุณมากค่ะพอได้ยินชายหนุ่มอนุญาตเท่านั้นแหละเอมิกาก็รีบแจ้นออกมาจากห้องน้ำแทบจะทันทีหญิงสาวมายืนหอบหายใจอยู่ด้านนอกด้วยความตื่นเต้น ลุงอันนบบอกว่าต้องบริการลูเซียสให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องและเธอก็เดินมาไกลถึงขั้นนี้แล้วเธอถอยไม่ได้แล้วเพราะนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะได้ใกล้ชิดเขาแบบนี้เช้าวันต่อมาตอนที่เดินออกจากห้องแล้วต้องมาเจอกับสายตาทุกคู่ที่จับตามองเธอกับลูเซียส เอมิกาก็แทบจะเดินขาขิดกันด้วยความเขินอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมือใหญ่เอื้อมมาจับมือเล็กของเธอเพื่อให้กำลังใจพวกนายมองอะไรกันฮะไม่มีงานทำกันหรือยังไงคนที่เก็กหน้าเข้มกรบเกิือนรอยเขินอายเอาไว้ภายในแซงถามออกไปเสียงดังแต่ก็ไม่มีใครกลัวเขาสักนิดทุกคนก็กำลังทำหน้าที่ของตนเองอยู่นี่ไงว่าแต่นายเธอ วันนี้มีถ่ายทำวันแรกไม่ใช่หรอจะมีแรงหรือเปล่าคิมหันเข้ามาถามเพื่อนรักยิ้มยิ้มจริงๆเขาอยากจะด่าลูเซียสเหมือนกันที่ทำเอาเขานอนไม่หลับแทบจะทั้งคืนอิจฉาละสิแซวกันแบบนี้เดี๋ยวไอจะจัดหนักให้ดูเป็นบุญตาซะเลยเอเมกานึกอยากจะหายว่าไปจากตรงนี้จริงๆพวกผู้ชายจะรู้บ้างไหมว่าเธอรู้สึกอายมากแค่ไหน พูดขู่กันแบบนี้ถามคนข้างกายนายหรือยังล่ะจะร่วมมือด้วยไหมเอมิกาหน้าแดงแล้วแดงอีกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีฟเขารู้ใจฉันที่สุดพวกนายก็ห้ามแซวเธอด้วยนะหัดเกรงใจฉันบ้างนี่มีกับข้าวหรือยังล่ะฉันหิวแล้วก็สมควรหิวอยู่หรอกตื่นสายป่านนี้เชิญค้าบคุณอีฟขอบคุณค่ะ เมื่อทุกคนไปที่โต๊ะอาหารคิมหันก็ดูจะเอาใจเอมิกาเป็นพิเศษเพราะเขารู้ว่าหญิงสาวคงทำให้เพื่อนรักของเขาพึงพอใจมากถึงมากที่สุดจนทำให้เสือร้ายอย่างลูเซียสคำรามออกมาเสียงดังลั่นเหมือนวัวถูกเชื่อดทั้งคืนกินเยอะๆนะครับคนอีฟจะได้มีแรงเอมิกาหน้าแดงแล้วแดงอีกเมื่อถูกคิมหันล้อเลียนเธอด้วยสายตา ความจริงมันเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องบอกอิฟเขาเองนะว่าควรกินเยอะๆนายไม่ต้องมายุ่งด้วยหรอกดูเซียสทำท่าเหมือนห่วงก้าง <c ười> คิมหันหัวเลาะในลำคอก่อนจะกินข้าวไปแบบเงียบๆห้าหกนาทีต่อมาจึงชวนทุกคนสนทนาต่อเพื่อให้บรรยากาศในการกินคืนเคลงมากขึ้นและเอมิกาจะได้ไม่เขินอายจนเกินไปอยากไปกองถ่ายทำกับผมไหม ดูอยู่ห่างๆก็ได้นะจูๆ่ๆลูเซียตก็ถามเธอขึ้นมาเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนเอมิกาสายหน้าไม่ดีกว่าค่ะช่วงกลางวันอิฟจะไปช้อปปิ้งแก้เหงาก็ได้ค่ะคือผมต้องบินไปถ่ายทำถึงเชียงใหม่เลยนะกลัวว่าจะไม่ได้กลับมานอนค้างที่นี่ผมก็เลยอยากชวนคุณไปด้วยไปเชียงใหม่เหรอเอมิกาตาลูกวาวเมื่อได้ฟังดาราหนุ่มบอก งั้นอิฟขอไปด้วยค่ะอิฟอยากไปเที่ยวเชียงใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะให้คิมหันเขาจัดการเรื่องตั๋วให้นะขอบคุณค่ะดวงตาคู่สวยเป็นประกายขึ้นมาทันทีที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวทางภาคเหนืออีกครั้งวันนี้กองถ่ายทำหนังฮอลลีวดูดยกกองมาถ่ายทำที่อำเภอแม่อาย และรูเซียดก็พอใจมากที่ได้สวมบทเป็นมาเฟียหนุ่มเจ้าสำรานเขาเดินทางมาเชียงใหม่ก็เพื่อมาตามหาหญิงสาวที่เขารักที่แอบหนีเข้ามาทว่าพอมาถึงท่าตอนที่นี่มีมนขังบางอย่างที่ทำให้เขานึกอยากจะลงหลักปักฐานเสียที่นี่วันนี้เขาถ่ายหนังช่วงม่ายถึงเย็นช่วงเวลานี้เอมิกาบอกว่า จะขอนอนรอเขาอยู่ที่บ้านพักดีกว่าแต่สุดท้ายเธอก็ขออนุญาตเขาออกมาช้อปปิ้งจนได้โดยดาราหนุ่มให้ลูกน้องคนสนิทอีกคนของเขาคอยติดตามและจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับเธอจนกว่าเขาจะเลิกงานขอบคุณค่ะคุณบารอนเธอขอบคุณบริการหนุ่มที่จ่ายเงินให้เธอเมื่อเธอซื้อชุดสวยสามสี่ชุด และซื้อสร้อยทองต่างหูแหวนและสร้อยข้อมือครบชุดในเมื่อเขาใจปั้มบอกกับเธอว่าอยากซื้ออะไรก็ขอให้บอกบารอนเขายินดีใจ่ายให้ไม่อันขอแค่เธอพอใจเงินก้อนโตที่ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วเธอโอนไปให้ทางบ้านเป็นค่าก่อสร้างบ้านให้พ่อกับแม่หมดแล้วส่วนเงินที่ติดกระเป๋าอยู่ก็เป็นเงินเก็บของเธอเองซึ่งมีไม่มากนักแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร จะซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมครับมิสเอมิกาอีฟอยากได้กระเป๋าใหม่สักใบค่ะครับและหลังจากซื้อกระเป๋าเสร็จแล้วเอมิกาก็จัดหาซื้อของกินอร่อยๆยเยอะแยะไปหมดเอามากักตุนไว้ในตู้เย็นและเย็นนี้เธอตั้งใจจะทำอาหารไทยที่ลูเซียชอบไว้รอเขาด้วย มารอนและลูกน้องของเขาอีกคนแทบไม่เหลือช่องว่างในมือเพราะมือของพวกเขาทั้งสองเต็มไปด้วยของกินและของใช้ที่หญิงสาวขยันซื้อเหลือเกินเออมิสเอมิกาจะซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมครับเอมิกาก็มองดูในมือของแต่ละคนแล้วก็อดที่จะยิ้มขันไม่ได้หน้าตาของพวกเขาดูเรียบเฉยไม่แสดงสีหน้าอาการใ,ใดๆออกมาเลยอีบ,บอกแล้วไงคะว่าให้เรียกอีฟว่าอีฟเฉย ครับมิสอิฟจะซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมครับหญิงสาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนจะตอบว่าไม่แล้วค่ะอิฟว่าน่าจะพอแล้วเอาไปเก็บที่รถเถอะค่ะแล้วกลับที่พักกันครับผมบริกาหนุ่มคอมศีษะให้เธอเล็กน้อยก่อนจะพากันเอาของไปเก็บที่รถแล้วพากันกลับที่พักไม่นานนะักพวกเขาสามคนก็กลับมาถึงรีสอร์ท เธอรู้ว่าพระเอกหนุ่มจะกินข้าวเย็นราวๆหกโมงครึ่งดังนั้นเธอจึงมีเวลาสองชั่วโมงในการทำอาหารเธอได้บารอนเป็นลูกมือและไม่นานบอดี้การ์ดหนุ่มก็สนิทกับเธออย่างรวดเร็วคุณอีฟรู้ได้ยังไงว่าคุณู้เซียตชอบต้มยำกุ้งชอบข้าวผัดกุ้งและชอบผัดไทยกับแกงเขียวหวาน ก็อีฟเป็นแฟนคลับของคุณลูซียสมานานแล้วนี่คะ่ะคือคุณอีฟรู้แมก้กระทั่งว่าเขาชอบใส่พริกแค่2เม็ดก็ปกติฝรั่งเขาก็มักไม่ชอบเผ็ดอยู่แล้วนี่คะ่ะหรือว่าคุณบารอนชอบเผ็ดใส่พริกอีกสักเม็ด2เม็ดก็ได้นะคะโอ้ไม่ดีกว่าครับผมนี่กินเผ็ดไม่ค่อยได้เลยเหรอคะงั้นคุณบารอนชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะ เดี๋ยวอีฟทำให้กินโหกับข้าที่คุณอีฟทำอยู่นี่กินได้เป็นยีสิคนขึ้นไปเลยนะครับก็แต่ละคนตัวโตๆกันทั้งนั้นนี่คะก็น่าจะกินเยอะหน่อยโดยเฉพาะคนลูเซียสที่ทำงานมาเหนื่อย ขอบคุณมากครับที่ทำอาหารดีๆให้พวกเรากินนี่ถ้าเจ้านายรู้ว่าคุณอีฟทำอาหารโปรดเอาไว้รอเขาแบบนี้เจ้านายคงจะรีบตรงกลับมาที่พักทันทีหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จแน่นอนครับแล้วรอยยิ้มของบารอนที่ดูวิบวับอย่างหยอกล้อเล็กๆเ,เมื่อมองหน้าเธอก็ทำให้เอมิกาหน้าร้อนผ่าขึ้นมาดื้อเหมือนจะเดาออกว่า นอกจากบารอนจะพูดถึงกับข้าวแล้วแววตาของเขามันกำลังคิดถึงเรื่องอื่นที่ทำให้เจ้านายของเขาอยากจะรีบกลับมาหาเธอด้วยคุณบารอนล้างมือแล้วออกไปรอรับเจ้านายของคุณได้แล้วค่ะที่เหลือเดี๋ยวอิฟจัดการเองค่ะครับผมผู้หญิงคนนี้ของเจ้านายดูน่ารักไม่น้อยเลยถ้าเป็นเขาก็คงอยากจะรีบกลับมาบ้านไวๆเหมือนกัน บาลอนคิดอย่างไม่ถึงสองนาทีรถของเจ้านายก็โผล่มาแล้วรู้สึกว่าจะถ่ายทำหนังเสร็จไวจังวันนี้สงสัยว่าเจ้านายหนุ่มไฟแรงของเขาคงจะตั้งใจแสดงเป็นพิเศษโดยไม่ต้องเทคซ้ำให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวเป็นแน่นายยิ้มอะไรบาลอนพอเดินมาถึงลูเซียก็จ้องจับผิดปฏิการคนสนิทของเขาทันทีเพราะมันยิ้มเล้กวันบาทาเขามาก ก็ดีใจที่เจ้านายกลับมาเร็วไงครับนายนะเหรอดีใจที่ฉันกลับมาเร็วปกตินายไม่เป็นแบบนี้นี่แล้วนายอีกคนอลันนายยิ้มอะไรฮะเออเปล่ายิ้มนะครับอย่ามาเถียงก็ฉันเห็นอยู่ว่านายกำลังยิ้มเออคือกับผมอลันพยายามอักยิ้มไว้สุดฤทธิ์เขารู้อยู่หรอก ว่าบริกาสองคนนี้ยิ้มเรื่องอะไรแต่รู้สึกหมันไส้พวกมันเหลือเกินที่มักจะรู้ทันเขาตลอดปิดเรื่องอะไรเป็นความลับไม่ค่อยได้เลยเมื่อรูเซียตเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนเฮมิกาก็รีบออกมาต้อนรับเขาเธอเตรียมรอเขาอยู่ในห้องนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมมีถ่ายหนังทั้งวันนะแล้วตอนเย็นพรุ่งนี้ผมอาจจะกินข้าวเย็นที่กองถ่ายเลย คุณกินข้าวคนเดียวได้ใช่ไหมอีฟกินคนเดียวได้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะแต่ยังไงถึงเลิกข้ามแค่ไหนผมก็จะกลับมานอนที่นี่นะรอผมนะค่ะอีฟจะรอเย็นวันต่อมาโูเซียสกลับมาถึงที่พักในตอนสามทุ่มท่าทางของเขาดูเคลียมากพอชายหน่มมาถึงบ้านเขาก็รีบอาบน้ำโดยไม่รอให้เอมิกาเข้าไปอาบน้ำให้อาบเสร็จ เขาก็ล้มตัวลงนอนที่โซฟาลูสคะคุณกินข้าวมาหรือยังคะผมกินมานิดหน่อยแล้วคุณล่ะอีฟกินอิ่มแล้วคะ่ะแต่ว่าทำข้าวต้มกุ้งไว้ให้คุณด้วยนะคะกินสักหน่อยนะคะแล้วค่อยนอนหลับโอเคเพราะว่าเธอตั้งใจทำกับข้าไว้รอเขาแล้วเขาจะปฏิเสธได้ยังไงชายหนุ่มุกขึ้นมากินได้ประมาณครึ่งถ้วยก็บอกว่าอิ่ม รู้สีดรู้สึกเพียามากเพราะการถ่ายทําในวันนี้โหดพอสมควรและใช้แรงค่อนข้างมากซึ่งปกติเขาก็ไม่ถึงกับเพียามากขนาดนี้แต่คงเพราะเมื่อคืนเขาจัดหนักไปหน่อยมันก็เลยออกมาแบบนี้เขาไม่รู้ว่าตลอดวันเธอทำอะไรมาบ้างเธอเหนื่อยหรือเปล่าแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณที่กลับมาแล้ว เห็นเธออยู่ข้างๆเธอปฏิบัติต่อเขาด้วยความอ่อนโยนมือของเธอช่างอบอุ่นและแสนวิเศษลูเซียสกำลังคิดอะไรเพลินๆแต่ก็หลับสนิทไปในทันทีที่หญิงสาวนวดศีรษะให้เขาเสร็จเสียงหายใจอย่างสม่ำเสมอทำให้เอมิกาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกตอนเห็นเขาเดินกลับเข้ามาเธอรู้สึกได้เลยว่าเขาคงเหนื่อยมาก ใบหน้าหวานก้มลงจุมพิษที่หน้าผากรูปหัวใจของคนหลับก่อนจะยิ้มให้เขาหลับฝันดีนะคะที่รักคำนี้เขาใช้กับเธอบ่อยๆมันอาจจะไม่ได้มีความหมายพิเศษสําหรับเขาแต่คำนี้มันมีความหมายมากสําหรับเธอหญิงสาวเดินเอาของไปเก็บอย่างเงียบๆเพราะกลัวว่าเขาจะตื่นจากนั้นก็เปิดประตูเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆ แล้วค่อยซุบตัวลงใต้ผ้าห่มนอนเคียงข้างเขาจนหลับไปทวาหญิงสาวก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็รู้สึกถึงไอร้อนผ่าเผาทางด้านฝั่งที่ร่างใหญ่นอนโคอยู่แล้วเธอก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มสั่นดาวกับเด็บหนาวพอเอาหลังมืออังที่หน้าผากเขาเท่านั้นเธอก็ใจหายใจคว่ำด้วยความเป็นห่วงลูเซียดจับค่วหัวใจ ตัวร้อนจี่เลยสงสัยจะเป็นไข้ตตาฝนมาแน่เลยเนี่ยเพราะวันนี้ช่วงเย็นมีฝนตกด้วยเขาน่าจะโดนฝนบวกกับความอ่อนเพลียมาทั้งวันและกลางคืนก็อาจส่งผลให้ร่างกายของเขาอ่อนแอลงแล้วก็ไข้ขึ้นแบบนี้แล้วจะทำยังไงดีเช็ดตัวเธอต้องเช็ดตัวให้เขาไข้าอาจจะลดลงเช็ดตัวเสร็จแล้วถ้าไข้เขายังไม่ลด ก็คงต้องรีบบอกให้บารอนที่นอนอยู่ข้างนอกพาเขาไปหาหมอแล้วเอมิกาก็อยู่ดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คนป่วยทั้งคืนจนไข้เขาลดลงจากนั้นก็ให้เขากินยาลดไข้แล้วจัดการสวมชุดนอนสบายๆให้ชายหนุ่มจัดการห่มผ้าให้แม้ว่าเจ้าตัวจะคอยถีบออกหลายรอบก็าตามแต่พอหญิงสาวรู้สึกตัว ก็จะรีบผมผ้าให้เขาทันทีจนกระทั่งคนป่วยหลับสนิทไปในช่วงใกล้รุ่งขนตัวเล็กก็หมดแรงพลอยหลับตามไปทันทีโดยไม่อาจฝืนแล้วพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนสายๆก็ไม่พบร่างของลูเซียสแล้วพอวิ่งไปดูในห้องน้ำก็เห็นเพียงรอยชื้นแฉะจากการอาบน้ำของเขาเท่านั้นไปทำงานแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยแล้วหายไข้หรือยังก็ไม่รู้ใบหน้าหวาน เต็มไปด้วยรอยกังวลด้วยความเป็นห่วงโก,โก,โก๊อกก๊อกหญิงสาวรีบไปเปิดประตูอ้าวคุณบาลอนเองเหรอคะครับเจ้านายสั่งผมเอาไว้ว่าวันนี้ให้ผมกับอลันทำหน้าที่เป็นบริการให้มิสอิจตามเคยครับวันนี้มิสอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบอกผมมาเถอะครับผมยินดีขับรถบริการให้ทั้งวันเลยครับอิฟอยากไปวัดค่ะ ตกลงครับแต่ว่าคุณบาลอนรู้เส้นทางหรอคะเพราะขนาดเธอเป็นคนไทยเธอยังไม่รู้เลยอ๋อไม่ต้องห่วงครับทางรีสอร์ทจัดเตรียมไกด์ผู้หญิงที่ชำนาญทางไว้ให้หนึ่งคนครับดีจังค่ะงั้นดออิบอาบน้ำสักครู่นะคะตามสบายครับวันนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลย อยากจะไปวัดทำบุญแล้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองลูเซียสให้แค้ลวคลาดปลอดภัยให้สบายใจสักหน่อยในตอนบ่ายแก่แก่เอมิกาก็ได้ทราบข่าวจากบารอนว่าลูเซียสถูกหามส่งโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนเพราะเกิดอุบัติเหตุระหวา่งการถ่ายทำในฉากบู๊ที่พระเอกหนุ่มตั้งใจแสดงด้วยตนเองโดยไม่คิดจะใช้สแตนแมน แล้วมันก็พลาดจนได้คุณบารอนคะขออีฟนั่งรถไปเยี่ยมคุณลูเซียสที่โรงพยาบาลด้วยได้ไหมคะได้ครับมิสเชิญทางนี้ครับบารอนวิ่งมาเปิดประตูให้ผู้หญิงของเจ้านายแล้วก็เปิดประตูไปนั่งข้างหน้าโดยมีอลันทำหน้าที่ขับรถให้และมีไกด์สาวคอยบอกทางทว่าพอไปถึงโรงพยาบาล ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาขวางทางเอมิกาเอาไว้ดีใจที่ได้เจอคุณนะคุณชื่อเอมิกาใช่ไหมฉันชื่อวิเวียนเป็นนางเอกแสดงคู่กับลูเซียสและฉันเป็นเพื่อนสนิทของเบลล่าคู่มั่นของเขาลูเซียสมีคู่มั่นแล้วเหรอคู่มั่นของเขาชื่อเบลล่าหัวใจของเอมิกาเจ็บแปรทันทีที่รู้ความจริง ินดีที่ได้รู้จักค่ะดิฉันเอมิกาค่ะฉันพอจะเดาออกว่าเธออยู่ในฐานะอะไรและฐานะที่เธออยู่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมเขาได้หรอกนะเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวเธอเข้าใจดีอยู่แล้วใช่ไหมฉันเข้าใจแล้วค่ะเอมิกายอมถอยออกมาก่อนจะเดินไปบอกอลันว่าเธอขอตัวกลับก่อนและเธอกลับเองได้ ทั้งที่ห่วงแสนห่วงแต่เธอก็ทำได้แค่ส่งใจไปหาเขาเท่านั้นอีฟบังว่าคุณจะไม่เป็นอะไรมากนะคะลูเซียสพ่อเมื่อเช้าอีฟได้ขอพรให้คุณแล้วคุณจะต้องปลอดภัยและกลับมาแข็งแรงแล้วก็หืนได้เหมือนเดิมนะคะขณะที่เดินกลับเอมิกาก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้วันนี้มันเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขานี่นา แล้วดวงตาของหญิงสาวก็เป็นประกายจากการที่เธอได้ไปกราบพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดมาแล้วเธอมั่นใจว่าลูเซียสจะต้องไม่เป็นอะไรมากอย่างแน่นอนและคืนนี้เขาก็จะต้องกลับมานอนกับเธอเหมือนเดิมและมันอัศจรรย์มากที่หมอบอกว่าพระเอกหนุ่ม e ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้น นอนพักสักวันก็หายแล้วทั้งที่เขาตีลังกาพลาดหล่นลงมากระแทกพื้นกิ้งไปหลายตลบแล้วศีรษะก็ดันไปกระแทกกับฟุตบาทจนได้เลือดอีกแล้วเขาก็น็อกไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วผู้กำกับบอกว่าเขาโชคดีมากที่ตอนที่พลาดหล่นลงกลางอากาศแล้วกิ้งตกลงมาบนพื้นถนนก่อนที่ศีรษะ จะไปกระแทกกับฟุตบาทรถกระบะท,ที่เข้าฉากด้วยที่ขับตามมาเบรกเอาไว้ได้ทันเพราะถ้าแตะเบรกไม่ทันเขาอาจได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้เพราะคนขับรถแตะเบรกได้ฉิวเฉียดมากห่างกันเพียงแค่ช่องของแรงวันบินผ่านได้เท่านั้นผู้กำกับยังเล่าอีกว่า ช่วงนั้นดูการลหนมากแต่พวกผู้หญิงก็พากันวีดร้องลั่นเมื่อลดกระบะพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหลายคนก็คิดว่าต้องชนแน่ๆแ,แม้แต่ตัวผู้กำกับเองก็คิดว่าคงชนเขาต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าไหมที่รอดมาได้ราวปฏิหาร แต่ก็น่าน้อยใจจริงๆที่คนที่เขาอยากให้ไปเยี่ยมกลับไม่โผล่หน้ามาเลยจนกระทั่งเย็นเธอก็ไม่ยอมมาเยี่ยมเขาความจริงหมอบอกให้นอนรอดูอาการอีกสักคืนแต่เขาไม่อยากนอนที่โรงพยาบาลเขาขอเลือกที่จะมานอนกับหมอนข้างนุ่มๆหอมๆของเขาดีกว่าคืนนี้ต้องแกล้งน้อยใจเธอให้หนักดูซิว่าจะทำหน้าย,ยัางไงทว่าพอเปิดประตูเข้าไปในบ้าน ลูเซียสก็พบกับแม่เสือสาวยั่วสวัสดและเขาต้องตกตะลึงค้างอยู่กับที่ตนต้องรีบปิดประตูเพื่อไม่ให้เหล่าบริการได้เห็นในสิ่งที่เขากำลังมองเห็นแม่เจ้านี่คือเหตุผลที่เขาต้องกลับมานอนที่นี่แทนที่จะนอนโรงพยาบาลใช่ไหมเขาคิดถูกแล้วใช่ไหมที่กลับมาหาเธอ เอมิกาในชุดตัวกระตูนแสนสวยเธอแต่งตัวชนิดที่เขาเห็นแล้วอยากจะกระโจนใส่จริงๆถ้าไม่ติดที่ว่าเขากําลังระบมอยู่ลรูเซียกัดฟันกรอดกรอดนี่เขากจะแกล้งน้อยใจเธอแบบโหดๆแต่เธอดันทำให้อารมณ์ที่เขาจะแกล้งเธอมนานหลหายไปสิน้นเธอจะรู้ไม่ว่าการแต่งตัวยวั่วเขาแบบนี้ มันกำลังทรมานเขาให้ตายทั้งเป็นเพราะหมอสั่งห้ามว่าอย่าหักโหมนางแมวสาวเดินยิ้มเข้ามาใกล้มาถึงก็ขย,ย่งปลายเท้าขึ้นจุกป,ปากเขาดังจบด้วยความสเสน่หาคุณบารอนโทรมาบอกอิฟแล้วคะ่ะว่าคุณได้รับอุบัติเหตุร่างกายของคุณกำลังระบมเธอบอกเสียงหวานพร้อมปลายตามองเขาโดยประกายตาวิบวับ แล้วยังไงแล้วคุณบาลอนบอกว่าคืนนี้คุณไม่ควรหักโหมค่ะงั้นเหรอแล้วแต่งตัวยุ่วกันแบบนี้จะให้ผมตีความว่ายังไงแหมคุณระบมแต่น้องชายของคุณไม่ได้ระบมด้วยสักหน่อยจริงไหมคะ ขณะที่ความอดทนของเขากำลังถูกบั่นทอนลงเรื่อยๆด้วยฝีมือของแม่เจ้าประคุณทุนหัวที่ช่างยั่วเขาจนเหงื่อแตกพอใจหรือยังหญิงสาวหัวเลาะคิกมองน้องชายของเขาที่ตื่นตัวตลอดเวลาแต่ทำอะไรเธอไม่ได้เช็ดตัวคะ่ะจะได้กินข้าวกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะเธอบอกเขาพร้อมกับปฏิบัติเขาเป็นอย่างดี กินข้าวไข่เจียวกุ้งสับฝีมืออิฟเองนะคะรับรองว่าอร่อยที่สุดในสามโลกคนที่ยังทำตัวเป็นหุ่นก็ขยับเพียงปากเท่านั้นแล้วกินข้าวทุกคำที่เธอป้อนจนหมดจานเก่งมากค่ะทีนี้ก็กินยาเอ๊ะยาอยู่ไหนน้าอยู่กับบาลลอนใช่ไหมคะเดี๋ยวอิฟไปเอาให้ค่ะหญิงสาวทำท่าจะเปิดประตูออกไปเดี๋ยวเท้าเล็กหยุดชะงัก พร้อมกับที่เจ้าตัวแอบอมยิ้มเธอก็แค่ยั่วให้เขาพูดเท่านั้นแหละมีอะไรหรอคะคุณจะออกไปถหาลูกน้องของผมเข้านอนไม่หลับกันทั้งคืนหรือ,อยังไงนึกว่าคุณจะเป็นใบ้กลับมาแล้วซะอ,อีกแอบดีใจลึกๆที่เขาเผอแสดงอาการห่วงเธอออกมากกก๊ยคุณบาลอนคงเอายามาให้คุณนะคะเดินไปหลบตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมออกไปรับยาเอง ชายหนุม่มทำเสียงดุแล้วหยิบผ้าขนหนูมาพันตัวแล้วเปิดประตูออกไปขอบใจแล้วก็มองตาบริกาศผู้รู้ใจแบบตาขวางนายยิ้มอะไรฮะเปล่าครับกระผมแค่หวังว่าคืนนี้เจ้านายคงจะพักผ่อนอย่างเป็นสุขสักคืนนะครับเมื่อประตูห้องปิดลง เอมิกาที่แอบยิ้มขันที่ข้างตู้หลังใหญ่จากนั้นก็เดินยิ้มหน้าระื่นออกมารับยาไปจากมือชายหนุ่มแล้วเดินไปหยิบแก้วนะ้ำมาให้เขากินยาก่อนค่ะจะได้นอนพักผ่อนนะคะหลังกินยาเอมิกาก็พาคนตัวโตวไปนอนลงบนเตียงแล้วเดินไปหยิบบางอย่างมาแอบไว้ในมือ อาซ่อนไว้ทางด้านหลังแล้วคลานเข่าขึ้นมานั่งทับส้นเท้าตนเองอยู่ตรงกลางระหว่างขาของเขาลูเซียสที่กำลังขมตาให้หลับลืมตาขึ้นมาทันทีแล้วมองเธอขม็งแล้วก็เห็นในสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นเอมิกากำลังสูดดมกหุลาบดอกหนึ่งสวยงามและดอกใหญ่ และกลิ่นหอมมากในมือของเธอก่อนจะยื่นมาตรงหน้าเขา Happy Birthday ค่ะจริงสิวันนี้มันเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขานี่นาเขาห้ามทุกคนไม่ให้จัดงานวันเกิดให้กับเขาเพราะวันคล้ายวันเกิดของเขามันตรงกับวันที่บรรดาของเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับ นี่คือเหตุผลที่เขาไม่เคยจัดงานเลี้ยงฉลองในวันคล้ายวันเกิดของเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันที่บรรดาของเขาจากไปแต่เขาจำได้ว่าเขาเคยโพสต์ลงในไอจีของเขาครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่าในวันคล้ายวันเกิดของเขาแค่ดอกกุหลาบสักดอกหนึ่งจากคนที่เขารักและรักเขาพร้อมกับคำอวยพรสั้นๆจากเธอแค่นี้เขาก็ดีใจมากแล้วแล้วเอมิกา รู้ได้ยังไงคืนนี้คุณไม่ควรหักโหมหรือใช้กำลังเยอะนะคะเดี๋ยวอีฟจะเป็นไฟหอมโรงและใช้กำลังกับคุณเองค่ะแล้วเธอก็มองเขาด้วยสายตาวับวาวเธอมันเป็นแม่มดร้ายกาดเอมิกาเขาเพิ่งรู้ว่าการถูกทรมานให้ตายทั้งเป็นแต่ทว่าแสนหวานสุดๆมันเป็นเช่นนี้นี่เอง รอให้เขาหายระบมสักหน่อยก่อนเธอเขาจะทรมานเธอให้สาสมกับที่เธอทรมานเขาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยเอาให้เธอร้องขอชีวิตทั้งคืนเลยคอยดูสุดท้ายลูเซียสก็ยอมพ่ายแพ้ให้แก่นางแมวสาวยังหมดแรงคุไนนะคะที่รักเธอบอกเขาเป็นภาษาไทยชายหนุ่มลืมตาขึ้นมามองเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ พูดใหม่อีกทีสิคนเจ้าเล่อมยิม้มฝันดีค่ะนอนเถอะอิบง่วงแล้วแล้วนางแมวสาวก็กลายเป็นนางแมวเงามุดหน้าลงกับซอกลักแร้ของชายหนุ่มแล้วก็นอนนิ่งอยู่แบบนั้นแต่เขาสิยังนอนลืมตาโพรงอยู่เลยเพราะการกระทําของเธอที่ยังคาใจเขาอยู่มันบังเอิญหรือเปล่าที่เธอมอบดอกกุหลาบให้เขาเพียงดอกเดียว ในวันพิเศษนี้แทนที่จะมอบเค้กชิ้นใหญ่หรือของขวัญชิ้นโตๆเหมือนคนอื่นและมันบังเอิญไปใช่ไหมที่เธอทำกับข้าวให้เขากินแต่ละอย่างเธอจะไม่รู้ว่าเขาชอบมากทุกอย่างที่เธอทำให้เขาเธอแค่จำมาทำให้เพื่อให้เขาประทับใจหรือทำเพราะจำใส่ใจเสมอมาว่าเขาชอบแบบนั้น แล้วมันจะมีแฟนขับบ้าที่ไหนที่ทำได้ดีแบบเธอและทุ่มเทถึงขนาดนี้แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าจะมีเวลาอยู่กับเขาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก็ต้องจากกันเอมิกาผมอยากรู้เหลือเกินว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงในสมองของเขาสงสัยไ,ไปเสียทุกอย่างเกี่ยวกับการกระทำของหญิงสาวทว่าหัวใจของเขา กลับรู้สึกอุ่นว่าอย่างประหลาดทำไมเขาถึงได้รู้สึกว่าสิ่งที่หญิงสาวทำลงไปเธอไม่ได้เสียแ้งกันนะถ้าเขาตาบอดก,ก็ว่าไปอย่างเขารู้แหละว่าเธอไม่ได้แกล้งเสร็จหรือแกล้งว่าสุขแต่ว่าทำไมเธอถึงได้รู้รายละเอียดไปหมดทุกอย่างแบบนี้ล่ะนางแม่หมดแสนสวยคุณกำลังทำให้ผมนอนไม่หลับนะเนี่ยสายของวันต่อมา วันนี้ทางกองถ่ายพักกองหนึ่งวันเพื่อให้ลูเซียสได้พักร่างกายที่กำลังระบมตามที่หมอสั่งเอมิกาที่เตรียมตัวจะไปซื้อของมาบำรุงร่างกายดาราหนุ่มต้องชะงักเท้าที่จะก้าวตามบารอนไปขึ้นรถทันทีที่เห็นสาวสวยผมบอมเดินหน่วยหน้าตรงมาหาเธอสวัสดีฉันชื่อเบลล่าฉันมาหาลูเซียสเบลล่า ได้รับการรายงานจากวิเวียนว่ารูเซียสมีหญิงไทยซุกอยู่ในห้องนอนของเขาและดูไม่น่าไว้ใจเพราะหญิงไทยคนนี้ดูสวยไม่เบาดังนั้นพอเธอได้ข่าวว่ารูเซียสประสบปฏบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเธอก็คงต้องใช้ข้ออ้างนี้มาหาเขาถึงที่นี่และดูท่าคำพูดของวิเวียนถ้าจะเป็นความจริงหญิงไทยคนนี้ดูสวยดีแม้จะดูไม่แพงมากนะัก แต่ก็สวยสะอาดและเธอจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะรสนิยมของรูเซียสเธอคาดการไม่ได้จริงๆสวัสดีค่ะฉันเอมิกาเป็นคนดูแลความสะดวกสบายให้กับคุณรูเซียสค่ะฉันรู้แล้ววิเวียนบอกฉันหมดแล้วค่ะเชิญคุณด้านในเลยค่ะเอมิกามองตามหลังนางแบบสาวเข้าไปในบ้านพักเธอคิดไว้ไม่ผิดจริงๆเบลล่าคนนี้ ก็คือนางแบบดังที่เคยถ่ายแบบคู่กับรูเซียสนั่นเองแต่ว่าเขาสองคนมั่นกันตอนไหนทำไมแฟนคลับอย่างเธอถึงไม่รู้ข่าวสำคัญนี้ของเขาเลยล่ะเธอพลาดตอนไหนไปหรือเปล่าหรือพวกเขาสองคนมั่นกันอย่างเงียบๆก็อาจเป็นได้เมื่อคู่มั่นของเขามาถึงที่นี่แล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับมิสบารอนเดินมาถามเอมิกา เื่อเห็นใบหน้าเศร้าๆของหญิงสาวคุณบารอนคะช่วยพาฉันไปพักโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆรีสอร์ทนี้ได้ไหมคะแล้วถ้าคุณลูเซียสเรียกหาฉันคุณค่อยขับรถ,รถไปรับฉันมารับใช้เขาก็ได้คะ่ะบารอนที่เห็นว่าเบลล่าอุตส่าห์เดินทางมาไกลถึงลอนดอนเพื่อมาเยี่ยมลูเซียสหนางแบบสาวก็คงจะมาค้างคืนกับเจ้านายของเขาเป็นแน่ และเขาก็เข้าใจความรู้สึกของหญิงสาวตรงหน้านี้บ้างเหมือนกันเธอคงไม่อยากอยู่เป็นก้างขวางคอเจ้านายของเขากับเบลล่าได้ครับมิสแล้วบาลอนก็พาเอมิกาไปหาที่พักใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ที่เจ้านายของเขาพักอยู่มากนะักการมาของเบลล่าทำให้ลูเซียสรู้สึกตกใจไม่น้อยที่อยู่อยู่นางแบบสาวก็โผล่มาที่นี่ โดยไม่โทรมาบอกเขาก่อนล่วงหน้าทำไมมองฉันแบบนี้ล่ะคะลูสคือบาลอนคงรายงานคุณแล้วว่าผมอยู่ในช่วงพักรักษาตัวใช่ฉันรู้แล้วและฉันก็รู้ด้วยว่าคุณแข็งแรงมากแค่ไหนพรุ่งนี้ก็หายแล้วใช่ไหมคะเอ่อก็ใช่นะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกระบมไปทั้งตัวเลย ท่าทางที่พร้อมจะงาบเขาทุกนาทีของเบลล่าทำให้ลูเซียสนั่งไม่ติดที่คุณดูแปลกๆไปนะคะลูสปกติคุณไม่สวมเสื้อผ้านอนนี่คะทำไมวันนี้ถึงสวมชุดนอนเสียมมดชิดเลยล่ะอ๋อหมอบอกว่าผมต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นน่ะหมอกลัวว่าผมจะไข้ขึ้นขอฉันตรวจด,ดูหน่อยได้ไหมคะ ว่ามีแต่ไข้ของคุณเท่านั้นหรือที่ขึ้นอย่างอื่นไม่ได้ขึ้นตามด้วยใช่ไหมคะลูเซียสหัวละกลบเกลื่อนก่อนจะพาตนเองลงจากเตียงแล้วหาทางเลี่ยงนางแบบสาวแบบเนียนเนียนคือผมปวดฉี่ผมขอตัวเข้าห้องน้ำแป๊บนะเชิญค่ะเบลล่ายิ้มร้ายคิดหรอว่าคืนนี้คุณจะรอดในห้องสี่เหลี่ยมรู ของโรงแรมแห่งหนึ่งเอมิกาที่อยู่ในห้องตามลำพังกำลังนั่งจิบเบียร์ไปพลางคิดถึงใครคนหนึ่งไปพลางพางด้วยความเหงาด้วยความเศร้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดื่มดื่มให้ลืมเธอคนที่จิบเบียร์ไปเรื่อยๆยืนพูดอยู่คนเดียวตรงหน้าต่างตอนนี้เขาสองคนคงไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วเขาเป็นถึงคู่มั่นกัน มีหรือที่จะนอนกอดกันเฉยๆอีกไม่กี่วันก็ต้องจากกันตลอดชีวิตแล้วใช่อาจต้องจากกันตลอดชีวิตเพราะเขาอาจจะไม่ได้มาเมืองไทยอีกหรือเธอก็อาจไม่มีโอกาสจะได้เจอเขาอีกแล้วคู่มั่นของเขาจะอยู่กับเขาจนถึงคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะกลับไปอังกฤษไหมเธอจะถูกเขาเรียกให้ไปหาอีกหรือเปล่า คิดไปดื่มไปน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันและคืนนี้เธอก็คงจะนอนเหงาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมเหมือนคืนที่ผ่านมาดื่มต้องดื่มให้ลืมเธอคืนนี้เอมิกาสั่งอาหารมากินที่ห้องอีกตามเคยเธอคิดว่าคืนนี้ลูเซียสก็คงไม่เรียกหาเธอหรอก ก็คู่มั่นของเขาอยู่ด้วยทั้งคนนางแบบสาวคนนั้นทั้งสวยทั้งรวยมีหน้ามีตาในสังคมเหมาะสมกับเขาทุกอย่างแล้วเธอยังจะคิดถึงผู้ชายที่มีคู่มั่นแล้วอีกทำไมคิดถึงในฐานะแฟนคลับงั้นเหรอนั่นสิเธอควรคิดกับเขาในฐานะแฟนคลับเท่านั้นห้ามคิดเกินเลยเด็ดขาดคนเริ่มเมา ยกขวดเบียร์ขึ้นดื่มปวดรวด,รวดก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นใครมาเคาะประตูยางวิการแบบนี้เนี่ยร่างบางในชุดนอนบางเบาหยิบชุดคลุมมาสวมทับก่อนจะเดินออกไปเปิดประตูโดยไม่ส่องตาแมวเสือก่อนพอเปิดออกไปเจอหน้าลูเซียสหญิงสาวถึงกับตาค้างสั่งเมาในทันทีคุณคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะ บารอนเป็นคนบอกผมเองแหละว่าคุณพักอยู่ที่นี่เขาบอกขณะเดินเข้ามาในห้องแล้วทำการปิดประตูลรงกร่อนให้เรียบร้อยแล้วหันมาจ้องหน้าคนที่มีขวดเบียร์อยู่ในมือด้วยแววตาไม่ชอบใจนักนี่คุณดื่มเบียร์เป็นประจำตอนอยู่คนเดียวแบบนี้หรือเปล่าเอมิกาเปล่าค่ะอีพิ่งดื่มมาสองวันเองอ๋อเขาพอเข้าใจแล้ว ดื่มเพราะคิดถึงผมงั้นเหรอตอบมาสิอีฟแค่เหงาค่ะไม่ได้มีอะไรแน่ใจเหรอว่าแค่เหงาอีฟคิดถึงคุณค่ะอีฟมีสิทธิ์คิดถึงคุณอยู่ใช่ไหมคะทำไมจะไม่มีสิทธิ์ละ่ะเขาบอกพร้อมกับค่อยๆผละตัวออกห่างเพียงเพื่อจะจ้องหน้าคนที่บอกว่าคิดถึงเขาให้ชัดๆ และกำลังจะบอกเป็นภาษากายอีกว่าเขาก็คิดถึงเธอใจจะขาดเช่นกันแต่เอมิการู้ทันจึงรีบเบรกเขาเอาไว้ด้ยวยนิ้วชี้ของเธอที่ยกขึ้นไปดันปากอุ่นๆของเขาเอาไว้ไปอาบน้ำก่อนดีกว่าค่ะจะได้สบายตัวเธอจะไม่ถามเขาสักคำเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นและเธอจะไม่ถามอะไรที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดเป็นอันขาด เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะต้องไปถามถึงเรื่องส่วนตัวของเขาแบบนั้นหน้าที่ของเธอคือทำให้เขามีความสุขและทำตามที่หัวใจตนเองต้องการเท่านั้นเธออยากใกล้ชิดเขาอยากปรนนิบัติเขาเธอจะทำทุกนาทีที่มีเขาอยู่ด้วยสร้างความทรงจำที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเท่านั้นคุณหายระบมหรือย,ยังคะ ถามแบบนี้แสดงว่าอยากถูกจัดหนักแล้วใช่ไหมหญิงสาวหน้าแดงระเรื่อทำไมเขาต้องรู้ทันเธอด้วยนะอีฟคะจะทำอะไรก็ก็กำลังจะใส่ชุดนอนอยังไงล่ะคะใส่ทำไมเดี๋ยวก็ต้องถอดแล้วเอมิกาก้มหน้ายิ้มบิดตัวไปมาอย่างหน้าเอ็นดูจนชายหนุ่มดึงปมผ้าขนหนูของเธอออก เขาตอบไม่ได้จริงๆว่าเขาติดใจอะไรเอมิกาเขารู้แค่เพียงว่าอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่คืนนี้กับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นสองสามนาทีต่อมาชายหนุ่มก็จับร่างเล็กมาเผชิญหน้าแล้วก้มลงจุงพิษเธออย่างกระหายพรุ่งนี้มีถ่ายหนังช่วงบ่ายเขาตื่นสายได้ ดังนั้นคืนนี้ถ้าเขาไม่หมดแรงก็อย่าหวังว่าเธอจะได้นอนพักลูซคุณหายดีแล้วหรอคะเธอยังไม่ไวายห่วงเขาอีกเือเนี่ยผมหายแล้วอย่าหักโหมนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่มีแรงทำงานไม่เป็นไรคืนนี้ผมมีตัวช่วยตัวช่วยอะไรคะกลัวเหรอคือคืออิฟอิฟต้องการแค่คุณ อิฟไม่ต้องการตัวช่วยอะไรของคุณหรอกคะ่ะถ้าคุณอ่อนเพลียไม่มีแรงคุณก็แค่พักไม่ต้องทำให้อิฟมีความสุขตลอดก็ได้อิฟขอแค่ให้คุณมีความสุขอิฟก็พอใจแล้วนะคะแค่รู้ว่าเธอต้องการแค่เขาใจที่แข็งแกร่งก็อ่อนยวบลงแววตาที่มองหญิงสาวก็อ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัวพรุ่งนี้ผมมีถ่ายหนังช่วงใ่าย เราตื่นสายได้ไม่ต้องห่วงนะเธอไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเสียหน่อยแต่เธอกำลังทรมานตึงหากมันทรมานเหลือเกินกับการลุ้นว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะทำมากกว่านี้จากนั้นลูเซียก็ทรมานเธอต่ออีกชายหนุ่มลิ้มรสเธอไปทั่วสันพางกายสุดท้ายเธอก็ไม่อาจจะนอนนิ่งเฉยๆต่อไปได้อีกแล้วนาทีต่อมาบทรักแสนหวาน ก็เริ่มต้นและจบลงอย่างถึงใจมากกว่าคืนที่ผ่านมาเสียอีกทว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาโดเซียสก็หายไปแล้วไหนบอกว่าตื่นสายได้ไงทำงานช่วงบ่ายไงแล้วไม่นานนักเอมิกาก็ได้รับโทรศัพท์จากบารอนบอกกับเธอว่าลูเซียสสั่งให้เธอขึ้นเครื่องเดินทางไปรอที่บ้านของคิมหันแล้วเขาจะตามไปเจอเธอที่นั่นในคืนนี้ คิมหันมารอรับเอมิกาที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยตนเองเพราะว่างมากและมีบางอย่างที่เขาต้องรีบจัดการก่อนที่ลูเซียสจะเดินทางมาถึงพอเดินทางไปถึงบ้านหลังโตของคิมหันเอมิกาจึงรู้ว่าบางอย่างที่คิมหันต้องรีบจัดการคืออะไรบางอย่างที่เขาต้องจัดการก็คือการเตรียมตัวเธอให้เป็นน้องสาวกรรมลอของเขานั่นเอง ความน้อยใจเริ่มเกาะกินหัวใจหญิงสาวอีกครั้งเมื่อรู้จุดประสงค์ของการต้องแสดงละครว่าเป็นน้องสาวของคิมหันเพราะอะไรเพราะเบลล่าจะเดินทางมาที่นี่พร้อมกับลูเซียตนั่นเองลูเซียตคงไม่ต้องการให้คู่มั่นของเขาเข้าใจผิดคุณพร้อมแล้วใช่ไหมลูเซียตกับเบลล่าใกล้จะมาถึงแล้วนะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คงจะมาถึงที่นี่ไม่ต้องห่วงค่ะ ยิจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะผมเชื่อว่าคุณจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยู่แล้วล่ะคิมหันยิ้มให้หญิงสาวด้วยไมตรีจิตและแอบเห็นใจเธอเล็กๆที่เพื่อนของเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยนอกจากเรื่องบนเตียงประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาลูเซียสกับนางแบบสาวก็เดินทางมาถึงบ้านของคิมหันทุกคนทักทายกันตามปกติ มีเพียงเอมิกาเท่านั้นที่ยังอยู่ในห้องครัวเตรียมเอาอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟให้กับทุกคนที่อยู่ในห้องรับแขกอีฟมาพอดีเลยมาสวัสดีทักทายเพื่อนของพี่หน่อยเดีวเอมิกาเดินมาหยุดอยู่ข้างคิมหันแล้วมองไปยังสองหนุ่มสาวด้วยแววตาที่เจียมเนื้อเจียมตัวก่อนจะปั้นยิ้มสดใสพูดคุยกับทุกคนที่คิมหันคุยด้วยกระทั่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เบลล่าก็เชื่อสนิทว่าเอมิกาเป็นน้องสาวของคิมหันจริงๆจึงยอมกลับห้องของตนเองไปเมื่อเบลล่าเข้าห้องนอนของเธอไปแล้วลูเซียสก็แอบ,บย่องมาหาเอมิกาเพื่อมาหาเธอเนื่องจากทุกคนเลื่อนตัวการเดินทางกลับมาเป็นวันพรุ่งนี้ สาเหตุก็เพราะบิดาของผู้กำกับเสียชีวิตกระทันหันนั่นเองทำให้ลูเซียสต้ตองเดินทางกลับไปพร้อมกับทุกคนเบลล่าก็เช่นกันลูเซียสมีกุญแจสำรองที่ได้มาจากคิมหันเขาไขกุญแจเข้าไปในห้องของเอมิกาอย่างเงียบกริบคุณลูสมานั่งนี้ก่อนนะผมมีเรื่องต้องบอกคุณเรื่องอะไรคะ พรุ่งนี้ผมกับทุกคนต้องเดินทางกลับลอนดอนกันแล้วผมก็เลยจะมาลาคุณเอมิกาใจหายว่าก่อนจะฟังดาราหนุ่มพูดต่อพ่อของผู้กำกับเสียชีวิตพวกเราเลยต้องรีบกลับกันกระทันหันค่ะอิบเข้าใจผมมีเวลาอยู่กับคุณอีกแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นนะงั้นอิบขอบอกลาคุณตอนนี้เลยได้ไหมคะ ไม่เอานะ่ะอย่าเพิ่งบอกลาจนกว่าเราจะลาจากกันคะ่ะหญิงสาวก้มหน้ารับคำรีบซ่อนหยาดน้ำตาที่ไหลออกมาให้ไหลซึมกลับลงที่เดิมคืนนี้เธอจะต้องยิ้มสิห้ามเศร้าเด็ดขาดเธอไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าเศร้าเธอมีหน้าที่ที่ต้องทำให้เขาได้รับแต่ความสุขเท่านั้นจูบอิฟสิคะรออะไร เพราะเขาจ้องตาเธอนานไปแล้วมันคงไม่ดีหากว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าเธอกำลังเศร้าแล้วใบหน้าหล่อคล้ำก็โน้มต่ำลงมาเขาทำเหมือนกับว่าจะไม่มีเธอกับเขาในวันพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้วเขารักกับเธออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนนับรอบไม่ได้ลูเซียสออกไปจากห้องของเอมิกาในตอนฟ้าสางยังอ่อนเพลีย และเมื่อถึงเวลาต้องขึ้นเครื่องเอมิกากับคิมหันพี่ชายกรรมลรอของเธอก็เดินทางไปส่งทุกคนที่สนามบินแล้วเสียงข้อความเข้าก็ดังขึ้นเอมิกาเปิดดูโทรศัพท์ของตนเองอีกสองปีผมจะกลับมาหาคุณรอผมนะดาริงไปส่งอิฟที่สถานีขนส่งเลยก็ได้ค่ะคุณคิมอิฟจะกลับบ้านนอกค่ะได้สิ ว่าแต่ผมถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมถามมาสิคะถ้าตอบได้อิฟจะตอบค่ะคุณรู้สึกยังไงกับลูเซียสเอมิกาอึ้งไปกับคำถามนั้นน้ำตาของเธอแทบจะไหลก่อนที่จะตอบออกมาว่าอีฟจะยังคงเป็นแฟนคลับของเขาตลอดไปคะ่ะในสายตาของผู้ชายด้วยกันผมก็มองออกนะว่าลูเซียส มันก็คงชอบคุณไม่น้อยเอมิกางเงียบเงียบไปอย่างมากเขาก็คงแค่ชอบเท่านั้นแล้วคุณชอบเพื่อนผมในฐานะแฟนคลับเท่านั้นจริงๆหรอแค่ได้ชอบเขาในฐานะแฟนคลับอิฟก็พอใจแล้วค่ะถ้าเป็นผมผมก็คงอดที่จะรักแฟนคลับที่แสนดีอย่างคุณไม่ได้แน่นอนเอมิกาคิมหันคีดอยู่ในใจ และเมื่อเดินทางไปถึงสถานีขนส่งความฝันแสนหวานก็จบลงเพียงเท่านั้นจากนาทีนี้ไปเธอต้องเดินหน้าและใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงต่อไปเสียทีแล้วเก็บคำว่ารักซ่อนไว้ในใจตลอดกาลเวลาอาจจะผ่านไปไวเหลือเกินแป๊บแปบก็สองปีสำหรับคนที่ไม่ได้รอคอยอะไร แต่เว่าสำหรับเอมิกาสองปีที่ผ่านมาสำหรับเธอมันช่างยาวนานเหลือเกินแต่สองปีนั้นเธอก็อยู่อย่างมีความหวังหวังลมๆแรงๆทั้งที่บอกกับตนเองทุกวันว่าให้ตื่นจากฝันเสียทีสิ่งที่ฝันมันไม่มีวันจะเป็นจริงไปได้หรอกนี่ก็ผ่านมาสองปีจะสี่เดือนแล้วมีเพียงสายลมเท่านั้นที่เธอมองไม่เห็น แต่ก็รู้สึกได้ว่ามันมีอยู่จริงแต่กับบางสิ่งที่เธอรู้สึกว่ามันมีอยู่จริงที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เธอกลับมองไม่เห็น If ใครกันนะที่เรียกชื่อเธอถ้าว่ามองหาแล้วก็ไม่เห็นสงสัยว่าเธอจะหวแววไปเองเอมิกาดวงตาคู่โศกเบิกกว้างขึ้นอีกนิด ก่อนที่ร่างบางในชุดกระโปรงสีขาวจะลุกขึ้นแล้วหันไปมองรอบๆอ,อาการหนักแล้วนะเอมิกาคิดว่าเขาจะมายืนเรียกเธออยู่แถวนี้งั้นหรอเขาอยู่ตั้งไกลถึงลอนดอนเขาประกาศแต่งงานมีครอบครัวไปนานแล้วเขาไม่มีวันกลับมาหาเธอหรอกหลับตาสิแล้วคุณจะเห็นผมอีกแล้วเหรอนี่ เธอได้ยินเสียงเขาอีกแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นวิญญาณหรือไงถึงได้มาแต่เสียงแล้วจูจ่ๆหญิงสาวก็สุดตัวลงร้องไห้ทำไมอิฟถึงได้ยินแค่เสียงของคุณคุณตายไปแล้วหรอคะไม่จริงอะ่ะคุณจะทิ้งอีฟอยู่กับภาพถ่ายของคุณไปจนชั่วชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคุณอีกไม่ได้นะคะอย่างน้อย ก็ขอให้คุณมีชีวิตอยู่ให้อีฟได้เห็นคุณแสดงภาพยนตร์ก็ยังดีโถโถคิดว่าผมตายเหรอที่รักนี่ผมตัวเป็นๆนนะไม่ใช่วิญญาณก็คุณบอกว่าให้อีฟหลับตาแล้วจะเห็นไงคะงั้นก็ลืมตาได้แล้วแล้วหันมามองผมให้เต็มตาแล้วคนที่แอบหลบไปหลบมาในยามที่เธอเมียงมองหาแอบยิ้มขำ แล้วยอดตัวลงจับเธอยืนขึ้นเอมิกาใจเต้นแรงเมื่อรู้สึกถึงมือใหญ่สองข้างอุ่นๆของเขาที่จับไหลบ่บางของเธอหญิงสาวรีบหันขวับมามองทางด้านหลังแทบจะทันทีจนคอเกือบเคล็ดคุณลูสคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะคุณแต่งงานไปแล้วไม่ใช่หรอคะผมกลับมาตามสัญญายังไงล่ะคุณบอกว่าให้อิฟรอคุณสองปี แต่นี่มันสองปี3เดือนกับอีก22วันแล้วนะคะผมกลับมาเมืองไทยกลับมาอยู่หมู่บ้านนี้ได้3เดือนกว่าแล้วคุณคุณพูดภาษาไทยกับอีฟใช่ไหมคะเนี่ยเอมิการู้สึกตื่นเต้นยินดีมากๆดีใจที่ลูเซียพูดภาษาไทยได้เพิ่งสังเกตเหรอ ก็ก็ความคิดถึงมันบังตานี่คะแล้วทำไมถึงได้คิดถึงผมจนร้องไห้ขี้มูกโป่งแบบนี้ล่ะก็ก็อีฟคิดว่าคุณตายไปแล้วนี่คะแล้วถ้าผมตายไปจริงๆคุณจะยังรอผมต่อไปไหมหญิงสาวไม่ตอบแต่น้ำตาก็รื้นขึ้นมาอกีกแล้วโผเขากอดร่างสูงเอาไว้แน่นและร้องไห้กับอกเขาจนพอใจ จนเสื้อของชายหนุ่มเปียกไปหมดลูเซียดก็ลูปไหล่รูปหลังปลอบใจคนขี้แยก่อนที่เขาจะเดินทางกลับลอนดอนเมื่อสองปีกว่าที่แล้วเขาได้ให้ลูกน้องไปสืบเรื่องของเอมิกามาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขารู้แม้กระทั่งว่าสาเหตุที่เธอเลิกกับสามีคนเก่าก็เพราะเธอคลั่งไคล้เขาและรู้ว่าเธอชื่นชอบเขาหนักมากถึงขนาดอารณ์ของเขา ไปแปะติดเต็มฝาผนังห้องนอนของเธอขนาดปลอกหมอนก็ยังเพ้นลายเป็นรูปหน้าตาของเขารวมถึงผ้าปูที่นอนก็เป็นรูปของเขาขนาดเท่าตัวจริงเขาอีกมันห้าเื้่มมากขนาดไหนมารดาของเธอบอกว่าเธอค้างคาเขามากตั้งแต่เห็นเขาแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อห้าปีที่แล้วและตอนนี้เขาไม่แปลกใจแล้วว่าทำไม เธอถึงรับงานเป็นเมียชั่วคราวของเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจและทำทุกวันทุกคืนที่อยู่กับเขาอย่างมีความสุขเอมิกาไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเลยนอกจากการคิดถึงแต่เรื่องที่จะทำให้เขาผ่อนคลายหายเหนื่อยทำให้เขามีความสุขอย่างเต็มที่เท่านั้นการกระทำนั้นมันยิ่งกว่าการสารภาพว่ารักเขาเสียอีกแล้วเขา จะไม่รักเธอได้ยังไงตั้งแต่นาทีแรกที่เจอหน้าเธอก็สร้างรอยยิ้มให้กับเขาแล้วและในายามที่เขาป่วยไข้เธอก็ดูแลเป็นอย่างดีจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและในายามที่อยู่ห่างไกลเธอก็ไม่เคยเหลียวแลชายใดยังคงรอเขาอยู่เรื่อยมาผมรักคุณนะอีฟ และคิดถึงคุณมาโดยตลอดผมจึงได้เลิกกับเบลล่าและตั้งหน้าตั้งตาเรียนพูดภาษาไทยเพื่อที่จะได้พูดกับคุณด้วยภาษาของคุณแต่งงานกับผมนะที่รักล่างเล็กสะอื้นหนักขึ้นอีกรอบเมื่อได้ยินคำขอแต่งงานจากปากของลูเซียสเธอตกลงจะแต่งงานกับเขา ตั้งแต่เมื่อสองปีกว่าที่แล้วแล้วอิฟจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะคะในเมื่ออิฟรักคุณมาตั้งนานแล้วเอมิอการู้สึกแสนสูขมากเหลือเกินเธอจะขอรักลูเซียสตลอดไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของเธอสำหรับลูเซียสเขายอมถอนตัวออกจากวงการบันเทิงก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อจะได้รักเธอ และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ดูแลเธอไปจนแก่เท่าไปด้วยกันและเขาก็รู้ว่าเอมิกาจะเป็นภรรยาที่แสนดีของเขาและจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆของเขาในอนาคตอันใกล้นี้และจะเป็นแบบนั้นตลอดไปจาบนานเท่านาน